คือโจทย์ข้อนี้ครับเขาก็ได้ใบ้มาหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือใบ้ทิศกระแสทีนี้พอได้ทิศกระแสเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องกดมืออะไรครับกดมือขวานะครับว่าถ้าเกิดกระแสไปที่ไหนให้เอามือทั้ง4นี่ชี้ไปทิศกระแสแล้วนิ้วโป้จะชี้ทิศของแรงนะครับดังนั้นแรงเนี่ยนะครับพอเราทำชี้เรียบร้อยนะฮะแรงเนี่ยก็ต้องไปทิศนี้นะอย่างนี้คือไอถูกป่ะอันนี้คือทิศ i ตัวนี้คือทิศ f นะดังนั้นทิศ b ต้องมีทิศพุ่งเข้าสู่กระดาษซึ่งพิมพ์เข้าสู่กระดาษหรือ symbol นะฮะหรือสัญลักษณ์เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรูปกากบาทนะหรือบางหลายคนก็จำว่าเข้าดอกออกจุดอย่างเงี้ยเข้าเนี่ยก็เป็นรูปดอกนะออกก็เป็นรูปจุดก็คือหัวไม่ใช่หัวก้นธนูนะฮะธนูจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเข้าก็เป็นลักษณะนี้แต่ถ้าออกเนี่ยมันก็จะทิ้งปลายไว้นะครับคงก็จำกันแบบนี้ทีนี้เราก็ใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปหรือซิมโบลลงไปสัญลักษณ์นะฮะทีนี้ข้อ A เนี่ยนะครับก็ถามเลยข้อ A ก็บอกว่าข้อ A เป็นภาคบรรยายนะฮะผมก็ยังไม่อธิบายมากนะทีนี้มาดูข้อ B ครับข้อ B เขาถามว่า what is the flux นะครับถามหา D ตัวนี้ก็คือ D ฟรีเล็กๆนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับนะเราก็ใช้ความรู้ครับว่า flux แม่เหล็กเนี่ยเกิดจากการอินทิเกรต Bนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการอินทิเกรตแบบผิวปิดนะครับซึ่งคุณอย่าลืมนะครับว่าไอ้เนื้อตัวเนี้ยนะผิวปิดนะเป็นเนื้อที่ครอบด้วยเหล็กทั้งหมดนะหรือไม่เป็นเหล็กก็ได้ชนิดอื่นต้องอินทิเกรตผิวปิดนะถ้าคุณใช้ความรู้แคล3ก็ไปเปลี่ยนเป็นดับเบิลอินทิเกรตอินทิเกรต2อินทิเกรต2ตัวแปรยิ้มไปใหญ่นะครับซึ่งมันยากนะซึ่งคุณก็ใส่อย่างนี้ไปนะครับใส่ดีเข้าไปนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นเมนหลักที่คุณจะต้องรู้นะแต่เกี่ยวต้องการหาตัวนี้ครับต้องการอะไรซึ่งคุณก็รู้ว่า DA คืออะไร DA คือส่วนนี้นะย่อยๆตัวนี้นะซึ่งติ่งเนี้ยก็ล้อไปแล้วเท่าไหร่ครับล้อไปแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวผมแก้ลบนะฮะนะติ่งนี้คือเท่าไหร่ครับติ่งเนี้ยติ่งเนี้ยคืออะไรครับเนี้ยเดี๋ยวผมใส่เนี่ยติ่งนี้คืออะไร DR ส่วนตัวนี้คือ L ถูกไหมการที่เราจะหารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี้ยแท่งเนี้ยก็เกิดจากกว้างคูณยาวกว้างคือ DR คูณยาวคือ DL คือ L ยาวนะคูณกันว่าก็จะได้ตัวนี้ซึ่งมันเป็นเวเบอร์นะฮะเวเบอร์นะครับไอ้ตัวนี้ก็ให้เข้าใจนะครับเป็นการนำอินทิเกรตตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ A นะครับตัวนี้ A ถึง B ก็จะปิดมิดชิดพอดีนะครับก็เป็นการอินทิเกรตซึ่งการ DU ส่วน U ก็รู้นะครับว่าเป็นลอนนะทีนี้ไม่ใส่แอบโซลูทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้เนี่ยครับว่า b กับ a ต้องเป็นขนาดที่เป็นบวกนั้นเพื่อเป็นระยะนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดทวนเข็มก็ใส่เป็นลบถ้าเกิดตามเข็มก็เป็นบวกนะครับอันนี้คือสูตรง่ายๆนะฮะก็ให้เข้าใจมือต้องเป็นอย่างนี้นะมือนะตามจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปไม่ใช่3มิติเท่าไหร่หรอกตามจริงนิ้ว b เนี่ยมันจะต้องมีทิศพุ่งเข้าสู่กระดาษนะครับเขาเรียกว่าแกนเลยครับมาตอบดิ b ต้องคือแกน b คือแกนแล้วครับถ้าเรามองอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้แกนอะไรก็ได้แต่มันดูแกนเหมือนแกนอะไรเป็นนิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้ตัวนี้คือนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ถ้าเราดูดีจะเป็นแกน x นะเพราะว่าถ้าเราวาดเวกเตอร์3มิติก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนี่คือ x ถูกไหมฮะ x y แล้วนี่คือ z นะ z เนี่ยคืออยู่เวกเตอร์ k y คือ j ตัวนี้คือ i นะครับดังนั้นถ้าเราทำการชี้ออกมาลักษณะนี้เนี่ยนะตัวนี้มีทิศพุ่งออกหน้ากระดาษไม่งงนะฮะนะแต่ถ้าเป็นพุ่งออกหน้ากระดาษเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นจุดแต่ถ้าพุ่งเข้าเป็นลบบางคนก็ใช้กดมือซ้ายมือขวาพร้อมกันเพราะมันตรงข้ามกันอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าเก๋าดีนะฮะ